10ล้านล้านมันเยอะแค่ไหนรู้ไหม1ล้านล้านมันเยอะแค่ไหนรู้ไหมก็มันมีล้านแล้วก็ล้านครั้งอ่ะถ้าเกิดพ่อโก้นับอย่างนี้นะนับ1 2 3 4 5นับไปเพิ่มเป็นวินาทีละ1นะพ่อโก้จะนับประมาณ 30,000 ปีถึงว่าจะถึง1ล้านล้าน 30,000 ปีนี่คือก่อนเมืองแรกของมนุษย์เลยนะคือกลับไปในอดีตนะคิดดูก็เหมือนแปลว่าเลขนี้มันใหญ่มากเลข1ล้านล้านมันใหญ่มากเข้าใจมั้ยลองนับดูก็ได้นะเขานับได้เพราะว่าเขาเอานับเซลล์แค่ส่วนเดียวแล้วก็ใช่ครับเขาจะนับเซลล์ดูขนาดเซลล์แล้วก็ดูน้ำหนักมันอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามดูว่ามันควรจะมีเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับตัวเราไม่ได้นับตรงๆคือประมาณเราเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใจเย็นมี10ล้านหรือล้านงั้นโอเคงั้นนับไปมือเป็นหมื่นละเป็น 30,000 ปีนะกว่าได้ล้านล้านนะโอเคแต่ว่าอย่างที่เบต้าบอกก็คือเราไม่ได้นับตรงๆนะเราคือต้องดูมาบางส่วนหรือว่าดูขนาดดูน้ำหนักมันแล้วก็หารจากตัวเรา